ครับสวัสดีครับกำลังคัดเบ้าอยู่กันนี้คัดเบ้าอยู่ครับเบ้าจ่าตรงหลุมไหนหรือว่าหลืบไหนของพี่คิมตรงที่ที่ยากสุดไม่ยากเลยครับจริงๆไม่ยากไม่ยากไม่มีความยากเลยแป้งฝุ่นเบาๆก็สวยแล้วเห็นไหมถึงได้ทำงานด้วยกันพี่คิมเลิกซื้อของไม่ได้ใช่ไหมครับมีผัวได้แต่ไม่ซื้อของไว้ได้คือจากบ้านพี่คิมมาเนี่ยผ่านไหมไม่ผ่านต้องแวะไปที่เจริญกรุงเพื่อต้องแวะไปตลาดน้อยไปแวะไปซื้อเนี่ยคุณปูแล้วแวะไปร้านเอี๊ยะแซซื้อน้ำยาจีนต้มอะไรเงี้ยเวลาเรามากองไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ได้แค่การทำงานนะคะเวลาช่วงพักกองอ่ะสนุกที่สุดตอนที่มีอะไรกินเวลาเขากินแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่เห็นอะไรก็ต้องหยุดซื้อไม่ได้อ่ะต้องซื้อจนผู้จัดการบอกว่าคุณคิมพอแล้วค่ะคุณคิมหมดเวลาช้อปปิ้งแล้วค่ะคุณคิมต้องไปแล้วล่ะใครก็บอกว่าผู้ชายนี่เป็นสุภาพบุรุษแล้วมันขี้แกล้งมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในระหว่างที่ช่างก็เพชรช่างแต่งหน้าเหรอครับเพชรใบหน้าครับผมนี่ช่างแต่งหน้าจริงๆหรือเปล่าครับจะให้เห็นข้างหลังเลยว่านี่จริงๆแล้วเนี่ยเรากองเราใหญ่โตมากครับจ้างผู้พันเบิร์ดแต่งหน้าทุกซีซั่นเครื่องแต่งกายของพี่โจมีสีสันฉูดฉาดแบรนด์เนมนู่นนี่อะไรกันปีนี้ยังไงครับเรียบๆฮะสปอร์ตเบาๆนี่เสร็จแล้วสปอร์ตไปอันนี้ช่วงไบออดิชั่นเรายังเบาๆอยู่เดี๋ยวรอบสุดท้ายขับปากแดงเลยเดี๋ยวเอาอะไรกินนะพี่ก้องโจสบายดีครับสบายดีครับจอนเป็นไงบ้างครับนั่นไงครับจะเล่นอย่างนี้ตลอดเจอกัน4ซีซั่นก็ถามอย่างนี้ตลอดเลยนะครับโจจอนก้องเป็นไงบ้างครับดีครับสนุกดีครับข้างหน้าช่างผมประจำก้องแต่งยากป่ะครับไม่ยากหล่ออยู่แล้วไม่ทำอะไรเลยต้องทำอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวต้องตัดตลอดนะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งคนนี้เขานั่งอยู่ในหลืบแล้วเขาไม่หรือที่เขาทำไมพี่แต่งหน้าเสร็จเร็วอ่ะถ้าแต่งไปเติมก็ได้เติมลุงนี่มาแต่งที่หลังดีกว่าจะบอกว่าแต่งเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งฟังว่าพี่เขาจะให้โอวาทอะไรนะนอกจากได้โอวาทแล้วได้อาหารกินกันเต็มไปหมดเลยก็มีปั๊บคุณปุ๊บพี่คิมซื้อมาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพี่ก้องอะไรเงี้ยแล้วพี่ก้องก็เอามาให้เราอย่างน้ำอะไรนะพี่ขอดูนะจัวจีจีเช่าปัวกี่ในเราห้ามกล้วยครับเจ๊แกกวนเองเลยนะเช้ามานั่งกวนสมุนไพรกวนเองแล้วกินไปตลอดโดยไม่รู้ว่าสรรพคุณคืออะไรเจ๊แกไม่กินเองนะให้เขาคนกินพอขึ้นเป็นพวกเราลิ้นแข็งหมดเลยพูดอะไรไม่ทันเวลากดมือกินแล้วหูไม่ดีก็ได้เขาก็วางแผนเอาไว้อ๋อคือมันดักขาเนอะไหมมันขัดขาคือเอาอาหารมาเยอะๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีเหตุผลหมดเหตุผลอันนี้ก็กะหรี่ปั๊บปุ๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บตอนนี้พี่ถึงตัวไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรเลยเดี๋ยววันหลังมึงก็ต้องไปหาอะไรติดไม้ติดมือนะมีคนซื้อมาก็ต้องมีคนกินอ่ะถ้ากูซื้อมาอีกเนี่ยใครจะกินคราวเนี้ยคิดถึงข้อนี้ด้วยสนุกใช่ไหมล่ะถ้าคุณอยากติดตามกิจกรรมพิเศษนะคลิปเจ๋งๆใน The Voice นะคะเข้าไปดูได้ที่Facebook และ YouTube The Voice Thailand อย่าลืม subscribe นะคะ